แล้วถ้าจะ survival สร้างบ้านล่ะครับโอเคถ้าจะ survival สร้างบ้านคืออันนี้ผมอยากเล่นแบบ survival สร้างบ้านไงก็เลยอยากรู้สวัสดีท่านชมท่านนะครับวันนี้ผมทีนะฮะก็วันนี้ก็กลับเซิร์ฟ MC Zero เอ้ยไม่ MC Hero.net นะฮะก็ไปเซิร์ฟในออนชีวิตได้แล้วก็เป็น Bed Wall ด้วยนะฮะแต่ Bed Wall ต้องไปเลือกเอาในตอนที่ Register เสร็จหรือ Login เสร็จนะฮะก็ตอนมาจะได้ของแบบครบเลยนะก็จะได้ของประมาณนี้ Apple ก็จะ64แต่ผมลองเพิ่งก็ผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันแหละคือลองทัวร์นิดหน่อยก็ยังทัวร์ไม่หมดนะก็ที่รู้นะฮะก็ถ้าเกิดจะกลับเข้ามาในสปาวเนี่ยก็แค่เท้าสปาวอะไรเงี้ยเพื่อกลับมาที่หน้าล็อบบี้ตรงนี้นะฮะโอเคนะอยู่ง่ายมากไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้ทับฟรีได้ไหมทับฟรีไม่ได้เนาะโอเคฮะก็เอานี่ไงมีเขียนวาร์ปตรงนี้เป็นดีเอ็นปลดล็อกดีเอ็นนี่ก็ดีขวาไปนะฮะเขาต้องเอาเนเธอร์สตาร์กับสลามบอลมาแลกแล้วก็จะได้เป็น DN Access นะฮะไม่รู้อะไรมากนะผมก็เพิ่งเข้ามาอะไรอ่ะมอนเตอร์ What ทับสตาร์กันอย่าเพิ่งสีใจเย็นเน็ตผมก็ไม่ค่อยดีนะฮะตอนที่รีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บอ่ะถ้าคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะมาตรงเนี้ยเหมือนที่ผมมาเมื่อกี้เห็นนะฮะต่อไปก็รู้สึกว่าจะมีคนสอนผมใช้คำสั่งทับวาร์ปนะแต่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะไปเซิร์ฟเวอร์ต้องไปยังไงนะเนี่ยคืออยากจะไปเซิร์ฟเวอร์นะฮะแต่ว่าอยากจะไปสร้างบ้านแต่ไม่รู้ว่าไปสร้างบ้านอ่ะเราจะไปสร้างตรงไหนนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันหน่อยนะนะฮะก็ตรงเนี้ยมันรู้เลยว่าวาร์ปแต่ว่าไม่รู้วาร์ปมันวาร์ปที่ไหนไงอยากจะสร้างบ้านเซิร์ฟเวอร์ปกติตรงนี้ก็มีทางเดินต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะลองเดินไปก่อนนะตรงนี้เหมือนร้านแต่งงานเลยอ่ะใช่ไหมน่ะนี่เหมือนแบบเอามีการเอาไอ้บันไดมาทำไปนี่เลยนะเหมือนเป็นรูปหัวใจอ่ะถ้าจะวาร์ปเราจะไปยังไงเนาะยศในเซิร์ฟถ้าเกิดตั้งจุดบ้าน1จุดโอเคเดี๋ยวมันเราจะลองทับเทลดูนะฮะเผื่อรู้ว่าเราจะใช้คำสั่งไหนได้บ้างดูคำสั่งทั้งหมดจะวาร์ปเทเลพอร์ตใช่ไหมโอเคครับเฮลอันนี้ผมเล่น 1.16.4 นะฮะก็เซิร์ฟนี้จะเป็นมันจะเขียนว่า 1.16.4 นะก็ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นของ 1.16.4 อย่างเดียวนะฮะเล่นเวอร์ชันอื่นไม่ได้มั้งนะนี้ไม่รู้สปาวทับว่าแบ็คจะไปสร้างบ้านอะอันนี้ก็ไม่รู้จะสร้างบ้านที่ไหนก็เจอคนพอดีเลยผมก็ทักเลยสวัสดีครับจะสร้างบ้านได้ที่ไหนครับโอเคฮะเดี๋ยวจะรอเขาตอบกลับนะฮะเฮ้ยแอดมินฆ่าผมใน What โอเคนะฮะรู้สึกเซิร์ฟนี้มีคุณครับเดี๋ยวผมจะรอบอกคุณครับผมอัดคลิปทัวร์เซิร์ฟแนะนำหน่อยครับโอเคก็เดี๋ยวรอเขาตอบนะฮะ 2000 years later สวัสดีครับเป็นผู้หญิงไหนชื่อทีครับโอเคนะฮะก็รอเขาตอบนะฮะคือเราจะให้เขาช่องตามชื่อเลยครับชื่อสกินโอเคก็เดี๋ยวจะพาเขาไปทัวร์กันนะฮะจะให้เขาทัวร์นะฮะพาเราไปทัวร์คนติดตามเยอะซะด้วยครับขอบคุณครับพาไปทัวร์ได้ไหมครับได้สิขอบคุณครับเอาไปไหนอ่ะเซิร์ฟเป็นไรใช่ครับแหลกเหมือนกันนะโอเค
คให้เขาพาตัวเซิร์ฟนะฮะตรงนี้เป็นเควสต่างๆโอเคนี่นะฮะก็จะมีเควสเยอะเลยสรุปอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนี่นะก็จะเป็นอันนี้เป็นเควสอ๋อในการเอาอันเนี้ย Blackstone กับเห็นไอ Ancient Debris เอามาแลกเป็น Ancient Stone นะฮะมันจะมีหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันอีกทีนะฮะตรงนี้เป็นตรงนี้สามารถเอาดอกไม้มาแลกเป็นเมล็ดกายพันธุ์เอาดอกไม้ต่างๆไปแลกเป็นเมล็ดอะไรหลายๆอย่างนะฮะโอ้โหเยอะนะเนี่ยต่อไปอันนี้ฟิกหมวกเห็ดเอาหมวกเห็ดกายพันธุ์มาแลกเป็น โอเคนะฮะก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเซิร์ฟนะฮะก็กากนิดนึงอันนี้เควสดาบที่หายากที่สุดหุ้ยอันนี้โหถ้าเกิดคุณดูเซิร์ฟถ้าเกิดไม่น่าจะเป็นรุ่นพี่นะถ้าพี่ดูคลิปนี้นะฮะก็ขออภัยนะผมรีวิวไม่ค่อยเก่งโอเคเอาดอกไม้ต่างๆดอกคอนฟลาเวอร์กับป๊อปปี้ไปแลกเป็นดอกทองเฮ้ยมาถือว่าเซิร์ฟนี้ก็มีอะไรเยอะแยะนะฮะเอาสโตนมาแลกเป็นดอกลูกธนูเฮ้ยถือว่าลูกธนูนี่มันก็ยากอยู่นะการจะหาวัตถุดิบแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่มันยากตรงฟินนี่แหละก็เอาหินมาแลกเป็นอาร์โลก็ดีนะแต่ไดมอนด์35ก้อนกับอันนี้ก็ไอ้เนี่ยหายากสุดละไอ้ที่มันมาจากน่าจะมาจากเต่านะถ้าเคยได้ยินนะฮะเอามาแลกเป็นอุ้ยแต่แรงนะสมแล้วของแรงหายคือครับตรงนี้เป็นอันนี้เควสคอสเมติกหุ้ยเอากระบองถ่ายมากับกระบอกกับไผ่คุณภาพมาแลกเป็นแบมบูเซเวนเดี๋ยวแบมบูอะไรวะสเตลก็ได้เรียกไม่ถูกกับซับเรนแซบไม่รู้อ่ะกับเพชรมาแลกเป็นมันคือรายละเอียดมันเยอะมากฮะกับกองฝังกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์มาแลกเป็นสโมกบลูมเขาจะพาให้เขาพาทัวร์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเช็ครายละเอียดอีกทีหลังนะฮะเดี๋ยวจะมี EP 2ด้วยนะพาร์ทนี้นะฮะของการีเบิร์ตเซิร์ฟตรงนี้เป็น Supreme Quest อันนี้ Quest ธนูเหรอเฮ้ย Kill the body Kill the body โอเคธนูถือว่าแรงฮะถือว่าแรงอยู่แต่อันเนี้ยคือต้องเอาของแต่ละอย่างมาแลกอะถือว่าไอ้นี่อยู่นะโว้ยแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็หายากพอสมควรอยู่นะฮะมีตัวเล็กด้วยเหรออุ้ยเม็ดมณีปอมอันนี้เป็นเม็ดมณีปอมกับอันนี้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยต่างอะไรนะเดี๋ยวฮะอ๋อมีตัวเล็กด้วยวันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นดินที่แบบมันยังไงฮะคือดินที่แบบมันไม่สวยใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือดินที่มันแฉะกับไอ้ที่มันมาจากไอ้เซลเกอร์อันนี้ไม่รู้อ่ะว่าอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะไอ้ที่มันอยู่ใน DN นะฮะอีกตัวนึงอ่ะไม่รู้มันคืออะไรก็เอาไอ้ชิ้นส่วนอ่ะมาแลกเว้ยมาแลกเป็นโอ้โหมันก็เยอะเป็นส่วนใหญ่เหรอนะเอาต้นเอาเฟิร์นกับจังเกิลต้นไม้จังเกิลไปที่เป็นต้นกล้าฮะมาแรกก็จะได้เป็นมีปอมแบบไอรอนนะไปต่อหรือเปล่าฮะเขาจะไปจะพาเราทัวร์ก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นตรงนี้ที่แรกโปรเทคอ๋อเอาไว้แบบอัพเกาะฮะเนี่ยอัพเกาะพวกเนี้ยเนี่ยอัพเกาะพวกเนี้ยเกาะนะฮะแล้วผมขอถอดเสื้อให้เหลือแต่หมวกอะนะฮะแลกโปรเทคอันนี้ไอรอนกับทัมกินทายแลกเป็นฮีโร่โฟโปรเทคอ๋อแบบนี้ที่ผมมีอยู่ใช่ไหมฮีโร่โฟ
แล้วก็ไดมอนด์10ก้อนกับโคนี้เอามาแลกนะฮะก็จะได้เป็นฮีโร่ลาพิสโปรเทคโปรเทคพื้นที่โอ้โหถือว่าดีนะฮะเอ้าหายไปไหนอ่ะอ๋อครับมานี่แล้วฮะตรงนี้จะเป็นเปิดร้านค้าใช่มั้ยอ๋อรักนะอันนี้ซื้อฉายาต่างๆซื้อฉายาด้วยมีฉายารักนะโลกสวยคนหน้าตาดีอันนี้ผมไม่หน้าตาดีนะผมบอกเลยว่าไม่ตาหน้าตาไม่ดีโอเครู้เรื่องเมียตบหลบชิวๆไม่มีไม่เอาโจร500มีฉายาหลายอย่างอยู่นะเนี่ยโกดิกเกอร์สายหม้อถูกนะโรยเพชรโรยอันนี้ค้าขายจิ้งจกผู้เรียกฝนแล้วก็มีทาสโพเตโต้อันนี้คืออะไรอ่ะหมัด W หมัดเหรอไม่รู้อ่ะชื่อ WQ YOWU OWO มหาเศรษฐีเพชรนะกับเศรษฐีเพชรแล้วก็เหลือให้ล้มธาตุแมวมีแมวแล้วอ๋อมนุษย์กระสอบสายจนอยู่แล้วเอเย่นรายใหญ่โอเคฮะก็มีฉายาหลายอย่างอยู่นะฉายาหลายอย่างอยู่นะฮะโอเคฮะให้เขาพาเราไปต่อนะฮะเขาพาเราไปต่อเนาะเขาพาเราขึ้นบนนะฮะซ่อมของตรงนี้อ๋อแฮนหนอของในมืออ๋อโอเคเข้าใจฮะโอเคเข้าใจละโอเคฮะมีระบบซ่อมของโอเคฮะเขานำทางไปนะฮะตรงนี้ที่แลกของอ๋อมีอาหารอ๋อมีการเอาดินมาแลกเป็นแอปเปิ้ลดินแลกขนมปังแต่ต้องเอาประมาณ64ก้อนเนาะโหแบบเยอะอยู่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นแอปแลนด์เนาะก็จะเอาดินมาแลกเป็นอาวุธเฮ้ยได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ฮะเฮ้ยฮะได้อยู่ถือว่าของไม่แพงนะของไม่แพงโอเคฮะสามารถเติมเงินได้นะเฮ้ยแล้วมันมีระบบเติมด้วยว้าวมีระบบเติมมีโปรโมชั่นอยู่ระบบเติมมีเว็บไซต์ด้วยฮะก็เว็บไซต์ www.mc-hero.net นะฮะก็เป็นระบบเติมก็ไปเติมเอานะใครอยากเติมก็เติมได้แต่ตอนนี้เติมครั้งแรกอันนี้เติมครั้งแรกเติมครบ90บาทของเดือนนี้ด้วยเติมได้ที่ลิงก์โอเคครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้คือ TMG 8960โอเคฮะต่อไปเขาจะพาผมไปไหนนะตรงนี้จะเป็นจุดตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดเอาDN Exchange นะฮะโดยต้องเอา Nether Star ไปแลกNether Star กับ Slam Ball เพื่อไปแลกเป็น DN Exchange นะฮะแลกบัตรไป DN ได้ที่นี่อ๋อแสดงว่าถ้าเราจะไป DN เราต้องมีอันนี้ Nether Star กับ Slam Ball ทีนะฮะเราตรงนี้อ่ะแล้วไอ้ตรงนี้มีอะไรป่ะขอไปไม่ได้โอเคตรงนี้ฟาร์มมอนโอเคเราก็แค่กดคลิกขวาไปนะฮะเนี่ยกดคลิกขวาแต่ถ้าเราตรงนี้มีฟาร์มมอนเตอร์แล้วอยากจะวาร์ปกลับไปตรงนี้เหรอโอเคนั่งได้ไหมอ่ะนั่งไม่ได้เนาะจะไปไหนก็วาร์ปได้นะแล้วถ้าจะเซอร์ไวเวอร์สร้างบ้านล่ะครับโอเคอาจจะเซิร์ฟเวอร์สร้างบ้านคืออันนี้ผมอยากเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์สร้างบ้านไงก็เลยอยากรู้มี Ender Pearl ในตัวไหมมีครับกดปุ๊บ
อ๋อเราใช้เอเดอร์โพในการวาร์ปมาเซิร์ฟเวอร์นี่เองโอเคฮะเข้าใจแล้วแล้วถ้าจะกลับไปแล้ววาร์ปกลับมาจะทำไงอะครับถ้ากลับสปาวแล้วจะมายังไงครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคือผมอยากรู้นะคือถ้าเกิดเราเอาชีวิตรอดอะแล้วถ้าเราวาร์ปไปอะแล้วคือเราจะกลับมายังไงอะคือเราไม่มีเอ็นเดอร์โพลแล้วไงคือเราไม่มีเอ็นเดอร์โพลแล้วจริงๆนะฮะคืออันนี้ผมพูดจริงนะก็ทับเซตโฮมอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะทับเซตโฮมตรงนี้ก่อนนะแต่เราผมว่ารีบสร้างบ้านก่อนแล้วกันแบบเอาให้เป็นจุดว่ารู้เป็นบ้านอะขอขอบคุณขอบคุณที่มาเป็นไกด์ให้นะครับก็ขอบคุณนะฮะที่มาเป็นไกด์ให้ขอบคุณครับที่มาเป็นไกด์กับผมนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะอันนี้ผมขอบคุณจากใจจริงเลยก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในเกมไมค์คาร์นะฮะก็ผมแนะนำว่าสนับสนุนของ ID แท้นะฮะก็ไปซื้อได้ที่เว็บโดยตรงหรือจะซื้อผ่านmc-sdksan.net หรือไม่ก็sinxao.com นะฮะก็ไปซื้อได้นะหรือจะเป็นร้านค้าไมค์คัพใน MC Shop นะฮะก็เล่นกันเรื่อยๆนะฮะก็สนับสนุนของแท้นะก็สักนี้ก็เดี๋ยวที่ IP มีใต้ล่างคลิปนะฮะโอเคฮะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วทับเซตโฮมไปเลยครับทับเซตเดี๋ยวภาษาเปลี่ยนดีไหมทับเซตโฮมปุ๊บโอเคแล้วลองทับสปาวดูฮะปุ๊บแล้วก็ทับโฮมโอเคเกิดตรงนี้ฮะโอเคเรียบร้อยโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็การรีวิวในเซิร์ฟนี้นะฮะก็ขอขอบคุณพี่คนหนึ่งมากเลยนะฮะที่มาเป็นไกด์ในการแนะนำเซิร์ฟนี้มากเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะฮะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็เซิร์ฟนี้เป็นแนวชีวิตรอดแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทที่2จะเป็นการแนะนำ Dead War ของเซิร์ฟนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อัดคลิปเมื่อไหร่นะฮะก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย